สนับสนุนโดยสู่โลกบทใหม่แห่งยนต์กรรม Vehicle All New Horizon Begins สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ B-Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราจะเจอกันเป็นประจำกับการทำธุรกิจของคนไทยในยุคสมัยใหม่ที่เรียกกันว่าเทคโนโลยีดิจิทัลกันแล้วนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นนักบริหารมืออาชีพก็ดีครับอาจจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของธุรกิจ SME หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นคนหนุ่มไฟแรงที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาทำแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นเป็นสตาร์ทอัพกับนวัตกรรมแบบสมัยใหม่ต่างๆทุกคนมักจะพูดอยู่เสมอครับว่าแล้วตกลงธุรกิจเนี่ยมันจะไปได้รอดและนานในอนาคตมากน้อยแค่ไหนเพราะความเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลนี่นะครับมันเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งคนคิดคนทำคนซื้อชั่วโมงต่อชั่วโมงกันเลยนะครับหลายคนที่ชมแต่ละหลายตอนแล้วกลับไปดูข้อมูลย้อนหลังได้เลยนะครับเข้าไปใน3ช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเลือกแบบไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง LINE @Facebook หรือว่า YouTube พิมพ์คำว่า B Times เท่านั้นเองนะครับหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา www.mrban.com กับหลากหลายรายการที่เราทำกันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับมาถึงอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับจริงๆประเทศไทยในยุคสมัยก่อนนี้เนี่ยนะครับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทอผ้าเส้นใยต่างๆนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องผ้าอะไรต่างๆเนี่ยเราเก่งมานานนะฮะแล้วก็ผ่านแต่ละยุคแต่ละสมัยของวงจรเศรษฐกิจจนถึงในยุคปัจจุบันที่ก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำพยายามจะหานวัตกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นและต่อยอดออกมาเป็นแบรนด์คนไทยต่อไปให้ได้เรื่องนี้น่าคุยครับวันนี้ผมจึงเรียนเชิญคุณสุรกิจสิริวัฒนานุพงศ์นะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท OW Textile จำกัดหรือว่าคุณบอยในรายการ B Times นะครับสวัสดีครับคุณบอยครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับครับนะก็เรื่องพวกประเภทนวัตกรรมการทอผ้าเส้นใยผ้าอะไรต่างๆอย่างที่บอกไปคนไทยเก่งนะฮะแต่ว่าพอมาถึงยุคปัจจุบันซึ่งคุณบอยก็เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมนะครับได้เอาเรื่องราวพวกนี้มาสร้างเป็นธุรกิจของเราภายใต้ชื่อแบรนด์โอริกามิเนี่ยคืออะไรครับผมก็คือว่าแบรนด์โอริกามิเนี่ยนะฮะก็คือว่าจะผลิตเสื้อผ้าที่เป็นใช้พวกอินโนเวชันแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆจากเส้นใยจากการย้อมหรือจากอะไรต่างๆก็คือว่าจะแบบไม่ได้ทำเสื้อเหมือนกับแบบว่าเป็นเสื้อผ้าปกติคือว่าเราจะพยายามฉีกนะเป็นฟังก์ชันต่างๆเพื่อรองรับในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปครับผมมันแสดงว่าต่อไปนี้เสื้อผ้าหรืออาจจะเห็นอยู่เป็นทีเชิ้ตคอกลมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเน้นการใช้งานแบบฟังก์ชันเป็นหลักใช่ครับอย่างเช่นตัวตอนนี้ผมทำเป็นฟังก์ชันกันเลอะกันน้ำก็คือว่าอาจจะเลอะย่างแล้วก็กันน้ำได้บางส่วนแต่ก็อาจจะไม่ได้หมดนะครับเพราะว่าเสื้อผ้ามันซักได้ถูกเนาะแล้วทีนี้ก็คือในตัวต่อไปเนี่ยคือว่าเราก็จะทำเป็นในแบบว่ากัน UV โอ้ใช่ครับแล้วก็แบบว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวโอ้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีพวกยับยั้งแบคทีเรียได้ด้วยใช่ 99% เช่น uh-huh. ในส่วนนี้ผมอาจจะมาทำในถุงเท้าเพื่อไม่ให้เท้ามีกลิ่นเลยฮะครับผมโอ้นี่อันนี้คือเห็นภาพที่ชัดเจนนะคือเมื่อก่อนเราซื้อคอกลมเสื้อเชิ้ตคอวีคออะไรก็แล้วแต่คือซื้อมาใส่แค่นั้นนะครับแต่ว่าต่อไปนี่คือความต้องการของคนซื้อเนี่ยมันเยอะขึ้นครับผมอ๋ออยากจะกัน UV บ้างอะนะอาจจะกันความร้อนได้ด้วยใช่หรือว่าต่อไปนี้มันแบบถ้าออกไปวิ่งออกกำลังกายเหงื่อมันหายเร็วด้วยใช่ครับนี่คือฟังก์ชันของเสื้อใช่ครับก็คือแบรนด์ของผมนี่จะเน้นเกี่ยวกับฟังก์ชันและอินโนเวชันล้วนๆเลยครับครับอย่างตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเนื้อผ้าของเรารุ่นล่าสุดที่ออกมาเนี่ยมันทำงานฟังก์ชันแบบไหนได้บ้างครับณตอนนี้ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดนะฮะก็คือว่าจะเป็นส่วนของการกันเลอะกันน้ำกันน้ำใช่ครับผมก็คือเช่นแบบว่ามีการเดินไปข้างนอกแล้วเกิดชนใครเข้าแล้วเขาทำน้ำอัดลมหกใส่อะไรเงี้ยฮะเอออย่างเงี้ยแค่นี้เราก็แค่เอากระดาษทิชชู่ครับปัดเลยฮะแล้วก็ออกเสื้อก็จะสะอาดปกติสะอาดปกติเหมือนไม่เลอะอะไรเลยครับจริงอ่ะใช่ครับโอ้นี่ผมรู้ว่ามันควรจะมีแค่ในญี่ปุ่นนะครับผมแต่มันเกิดขึ้นในไทยแล้วครับผมใช่ครับทีนี้พอเวลาเราสร้างแบรนด์ของเราขึ้นมากับเนื้อผ้าที่เราออกไปเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ายี่ห้อนี้แหละมีนวัตกรรมเนื้อผ้าแบบอย่างนี้เลยใช่เลยหรือนอกจากรูปแบบหรือแม้หรือนอกจากยี่ห้อของเราใช่ใช่ผมพยายามว่าจะแบบว่าโชว์แบรนด์โอริกามิเนี่ยเป็นแบบว่ามีแต่ผ้าที่เป็นอะไรมีลูกเล่นฟังก์ชันต่างๆก็คือจะไม่มีผ้าธรรมดาอะไรเลยไม่มีผ้าธรรมดาใช่ครับครับผมแต่ที่นี่ในแง่ของดีไซน์หรือการออกแบบของตัวเสื้อพวกเนี้ยถือว่าเป็นอีกหัวใจหนึ่งเราด้วยใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหัวใจหนึ่งแต่ว่าณตอนนี้ผมก็แบรนด์เพิ่งเริ่มได้แค่ปีเดียวผมจะค่อยๆทำขึ้นไปเรื่อยๆครับครับเพราะฉะนั้นปีนึงเท่านั้นที่แบรนด์นี้เพิ่งเกิดขึ้นมาใช่ครับครับปีนึงเท่านั้นแต่นี่พอปีนึงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้แรงตอบรับจากตลาดหรือคนที่ซื้อไปใส่ค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่าหนึ่งผมขายในราคาที่คนไทยจับต้องได้เพราะว่าของผมเลยคือที่ผมทำแบรนด์นี้ผมอยากให้คนไทยทุกคนนะฮะใส่เสื้อ
ที่มีฟังก์ชันและมีอินโนเวชันโดยที่ราคาไม่แพงครับก็คือผมสามารถทำให้คนทุกรายช่วงรายได้สามารถซื้อได้ครับผมอย่างทีเชิร์ตตัวนี้ตั้งราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อราคาขายไปอยู่ที่290 บาทครับ290 บาทครับผมกับเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ป้องกันความเลอะได้อย่างนี้เลยครับผมใช่ครับถ้าเกิดเทียบกับต่างชาติเขาขายเป็นตัวละ1,000 กว่าบาทนั่นสิกำลังจะถามอยู่ว่าถ้าเป็นต่างชาตินี่จะตกตัวละเท่าไหร่1,000 กว่าบาทเลยฮะ1,000 กว่าบาทเลยนะ1,000 กว่าบาทครับแต่นี่ในไทยแค่200 กว่าบาทไม่ถึง300ครับผมใช่ครับอันนี้290 บาทเป็นราคาตั้งบางครั้งมีจัดโปรโมชั่นด้วยนะฮะอาจจะตกละตกตัว200ประมาณ250หรืออาจ290 บาทส่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ใช่อาจจะแบบถ้าเกิดตัวเสื้อจริงราคาผมขายอยู่แค่นั้นเองจริงแค่นั้นเองจริงใช่ถ้าถามแบบคุณภาพของเสื้อเราที่ว่าราคาเราสูงสุดเลยอ่ะที่แพงสุดๆเลยเนี่ยของเราแพงเท่าไหร่หมายถึงราคาสูงสุดที่เราเคยตั้งราคาขายอ๋อผมตั้งแค่ฟิกเรทราคานี้แหละแค่นี้เลยเหรอครับผม200 กว่าบาทนี่นะฮะใช่ครับ ผมตั้งฟิกเรทราคานี้แล้วตัวต่อๆไปที่กัน UV แล้วก็เพิ่มความชื้นในผิวแล้วก็กันกลิ่นอะไรพวกนี้นะฮะก็จะราคาไล่เลี่ยตามนี้เพราะว่านี่คือผมฟิกทาร์เก็ตไพรซ์เลยว่าผมอยากทำให้ราคาประมาณนี้เพื่อให้คนไทยสามารถใช้ได้ทุกคนครับครับทีนี้ช่องทางในการที่คนสนใจจะไปซื้อหาที่ไหนยังไงเนี่ยฮะณตอนนี้ผมจะทำการตลาดบนออนไลน์อยู่ค่ะก็คือเป็นในเฟซจะเป็นใน Facebook แล้วก็อาจจะแบบว่ามีบางส่วนเนี่ยผมก็มีส่งไปหาลูกค้าที่เขาไปขายส่งในตามจุดต่างๆบ้างครับผมคือช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังขยายตลาดอยู่ครับคือใช้โซเชียลมีเดียตอนนี้เป็นโซเชียลมีเดียเป็นหลักครับผมมีส่งออกไปต่างประเทศด้วยไหมครับอ๋อมีฮะมีส่งออกไปต่างมีส่งออกไปต่างประเทศด้วยภายใต้แบรนด์ของเราใช่ครับภายใต้แบรนด์ของผมครับ1ปีเนี่ยคุณบอยมองว่าตลาดรับได้แล้วก็มันมีโอกาสโตมากน้อยแค่ไหนผมว่าโอกาสโตค่อนข้างมากนะฮะเพราะ1ไม่ยังไม่เคยมีที่เป็นแบรนด์ของคนไทยที่ทำในลักษณะคิดแบบผมอยากทำแบบฟังก์ชันอะไรต่างๆลงไปในเทคไทเพราะว่าผมก็เห็นว่าตลาดเทคไทเนาะแข่งกันแต่เรื่องราคาใช่เอาแต่ราคาลดลงคุณภาพแย่ลงเรื่อยๆใช่ประมาณนั้นผมก็เลยมองว่าจุดเนี้ยมันทำให้ผมหนีจากเลโซนไปบลูโซนไปบลูโซนใช่ครับแล้วจริงๆในอดีตถ้าเราบอกว่าเวลาเป็นเสื้อผ้าแบบฟังก์ชันเนี่ยเราจะนึกถึงว่ากระเป๋าเยอะซิปเยอะใส่อะไรได้เยอะถูกไหมฮะใช่ครับแต่ว่านี่คุณบอยบอกว่าฟังก์ชันของในแง่คุณบอยคือนี่ป้องกันความเลอะป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างครับผมโดยที่แบบว่าอาจจะเป็นแบบสไตล์เรียบอะไรยังไงก็ได้ก็คือเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวผ้าตัวผ้าซะมากกว่าเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตผ้าเราก็อยากทำผ้าให้มันเป็นแบบว่าฟังก์ชันอินโนเวชันครับที่เอามาเป็นสีสันให้วงการสิ่งทอฮะใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้วงการสิ่งทอก็ใช่อะไรก็แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรมากมายถูกครับเพราะฉะนั้นเราพยายามหานวัตกรรมจุดแข่งขันให้เจอครับผมแล้วก็ทำให้เราโดดเด่นขึ้นมาในเรื่องนี้ครับมันต่อไปเรื่องของเสื้อผ้าเมืองไทยมันก็จะมีทั้งแบบฟังก์ชันที่ตัวผ้ากับฟังก์ชันที่ดีไซน์ครับใช่ครับซึ่งเราอยู่ที่ฟังก์ชันที่ตัวผ้าที่ตัวผ้าเป็นหลักอ๋อใช่ครับฮะอนาคตกะว่าโอลิกามิจะขึ้นไปเป็นแบรนด์ระดับไหนฮะภูมิภาคระดับโลกตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยจริงๆครับก็คือรอให้เวลาต่อไปเป็นตัวตัดสินละกันผมไม่ได้จะทำเพื่อแบบแข่งกับใครหรือทำเป็นเพื่อแบบว่าให้ใหญ่โตอะไรผมทำเพื่อเหมือนกับมันเป็นความสุขผมที่ผมอยากแบบเฮ้ยทำผ้าอะไรใหม่ๆมาแบบว่ามาในตลาดเพื่อให้แบบว่าตลาดมีสีสันอย่างนั้นมากกว่าก็คือง่ายๆคือผมพยายามทำให้มันดีที่สุดครับคือมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาปุ๊บผมจะไม่กักเลยผมจะใส่เข้าไปโอ้โหแล้วผมก็จะให้ราคาไม่แพงให้คนไทยซื้อได้ใช่ครับผมแหมท่านผู้ชมครับนี่ขนาดผู้ประกอบการวัยรุ่นนะผมจะไม่กักเลยนะฮะคือใส่เข้าไปแล้วคนไทยเนี่ยซื้อได้ในราคาที่จับต้องได้เป็นอีกหนึ่งความคิดของคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับพยายามหาจุดให้เจอฮะแล้วจับจุดนั้นให้แข็งและไปต่อให้แข็งนี่นะครับแม้แต่วงการเท็กซ์ไทยที่บ้านเราเคยดังสุดยอดในอดีตที่ผ่านมาวันนี้กำลังอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่แล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุรกิจสิริวัฒนานุพงศ์นะครับหรือว่าคุณบอยท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท OW Textile จำกัดเจ้าของแบรนด์ Origami ในรายการ B Times นะครับขอบคุณครับคุณบอยครับครับสวัสดีครับคุณบัญชาเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมารายการ B Times ต่อช่วงหน้าครับครับ